อาจารย์ครับเบื้องต้นที่เราพูดคุยกันต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีคดีตากใบด้วยตอนนี้ตากใบจบไปแล้วแต่ว่าคดีชุดมลายูยังไม่จบกระแสคนในพื้นที่คาดหวังและกังวลอะไรบ้างต่อคดีนี้ครับต่อประเด็นเรื่องของกรณีของชุดมลายูก่อนใช่ไหมครับครับผมคิดว่าเรื่องของชุดกรณีของชุดมลายูเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเมื่อประมาณปี2565นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการจะพิจารณาว่าจะฟ้องร้องหรือไม่นะครับอย่างไรประเด็นแรกก่อนนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องของกรณีของชุดมลายูเนี่ยผมคิดว่านัยความสำคัญมันนะครับต่อเรื่องนี้ก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของการชุมนุมเรื่องของการเรื่องของประเด็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามตัวบทของรัฐธรรมนูญที่รับรองไว้นะครับเพียงแต่ว่าการตีความของหน่วยงานความมั่นคงนะครับที่ฟ้องนะครับแก่นักกิจกรรมจำนวน9คนนะครับที่เป็นแกนนำนะครับให้เหตุผลว่าไม่ได้มีปัญหาก่อนนะครับกับการใส่ชุดมลายูเพียงแต่ว่าได้ระบุ2อย่างที่เป็นปัญหา1ก็คือการใช้ถ้อยคำในการชุมนุมครั้งนั้นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือการที่มีสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่เชื่อมโยงกับที่เขาเรียกว่ากับกลุ่ม BRN นะครับฉะนั้นเอง2ประเด็นนี้จึงนำไปสู่การฟ้องร้องต่อการจัดชุมนุมซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่าชุดมลายูนะครับเนื่องจากวันนั้นมีคนไปร่วมแสดงออกโดยใส่ชุดมลายูนะครับฉะนั้นเองตรงนี้คำถามก็คือว่าผู้คนจำนวนมากนะครับที่เข้าร่วมชุมนุมวันนั้นแล้วก็ผมเองก็ได้พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันกับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและกับคนในพื้นที่นะครับเขามองว่าเรื่องนี้เขามองว่ามันเป็นการเรื่องที่รัฐเนี่ยฮะไม่ได้เข้าใจและก็ทำเกินกว่าเหตุความหมายว่าคือการใช้กฎหมายบังคับหรือว่าการที่บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงเนี่ยนะครับโดยใช้กฎหมายซึ่งเราอาจจะเรียกในภาษาวิชาการคือตอนนี้ก็คือใช้นิติสงครามในการที่จะปิดกั้นนะครับการแสดงออกของประชาชนเนี่ยซึ่งในพื้นที่ความขัดแย้งแบบนี้การแสดงออกของประชาชนเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกปักรักษาครับคุณอุรชัยคือสำคัญมากคือปกปักรักษาแบบนี้หมายความว่าอะไรครับปกปักรักษาพื้นที่สันติวิธีมันต้องมองให้กว้างมากกว่ามิติของความมั่นคงและการใช้กฎหมายตีความกฎหมายแบบเรียวแคบผมคิดว่าการที่ประชาชนได้แสดงออกแบบเนี้ยรัฐที่ต้องปกปักรักษาพื้นที่แบบเนี้ยก็เพื่อที่จะรับฟังเพื่อที่จะบอกว่าข้อเสนอของพวกเขาเนี่ยมันคืออะไรมันดีกว่าการใช้ความรุนแรงนะครับหรือดีกว่าปล่อยให้ประชาชนเงียบฉะนั้นเองการที่ประชาชนรวมตัวเยอะขนาดเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐเองจะต้องยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับส่วนในตัวของเรื่องของรายละเอียดว่าถ้อยคำคำพูดหรือการมีธงบางสิ่งบางอย่างที่รัฐกล่าวอ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการเรื่องที่ให้พื้นที่การความเห็นของประชาชนพื้นที่ที่มันมีสิทธิ์ที่จะพูดแบบสันติวิธีนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยครับผมคิดว่านี่คือเป็นพื้นที่สำคัญแต่รัฐกลับใช้นิติสงครามกับประชาชนหรือกับคนที่แสดงออกต่างจากรัฐในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่านี่มันจะทำให้พื้นที่ประชาธิปไตยนะครับหรือพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ของการที่เราจะได้สนทนากันเนี่ยนะครับมันหายไปฉะนั้นเองนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับว่าการที่ใช้กฎหมายในพื้นที่ความขัดแย้งแบบเนี้ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ในทางกลับกันนะครับขอเรียนแบบนี้คือเชื่อมโยงกับเรื่องตากใบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐกลับไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับกลุ่มคนที่กระทำผิดหรืออาชญากรที่เขาเรียกกันนะครับที่หลบหนีไปซึ่งตอนนี้คดีความมันก็หมดอายุความแล้วประชาชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมรัฐถึงไม่ใช้กับคนถึงที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตจำนวน85คนเนี่ยทำไมรัฐไม่เร่งรัดคำถามต่อมาก็คือก็มักจะมีคำถามว่าทำไมต้องมาเร่งคดีตอนปลายแบบเนี้ยประชาชนผมไปอยู่ในร่วมวันนั้นด้วยนะครับวันที่เขา จัดงานเสวนาผมก็ขึ้นบรรยายด้วยนะผมก็คุยกับคนข้างล่างเขาก็ถามกลับนะครับว่าทำไมรัฐตั้งแต่ปีแรกๆแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังเหตุการณ์การสลายชุมนุมทำไมรัฐไม่ให้ความยุติธรรมตั้งแต่แรกถ้ารัฐมีระบบนิติธรรมนิติรัฐครับเนี่ยนะมันเป็นมิติของการคำถามที่เราต้องฟังให้ดีว่าประชาชนมองเหมือนกันว่ารัฐเนี่ยเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายครับผมครับการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มองถึงสถานการณ์หรือว่าความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของคนในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในส่วนของภาคการเมืองเขาจะมองว่าไม่อยากให้หยิบมาโยงกันเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องกระบวนการเยียวยาแล้วก็การเข้าไปดูแลและดำเนินคดีกันไปแล้วอะค่ะผมคิดว่าอย่างนี้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยมันแยกออกจากเรื่องของคดีอาญาค่ะฉะนั้นเองในเรื่องของการเยียวยาในการที่จ่ายเงินนะครับเราพูดถึงตัวเงินในการที่จะชดเชยกับบุคคลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะตอนนั้นแต่เรื่องของคดีอาญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเองคดีอาญานั้นหมายความว่ายังไงในพื้นที่ความขัดแย้งแบบนี้ประชาชนต้องการรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ผิดและใครเนี่ยทำให้ญาติเขาเนี่ยมันเสียชีวิตและความผิดของคนที่ทำให้ญาติเขานะครับหรือครอบครัวของเขาเสียชีวิตเนี่ยความผิดของบุคคลเหล่านี้คืออะไรครับนะฉะนั้นเองคืออะไรก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องของกระบวนการยุติธรรมศาลเนี่ยต้องพิจารณาว่าตรงนั้นถ้าสมมุตินะครับถ้าทำด้วยเหตุการณ์ทำให้คนเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์สภาพการบังคับเนี่ยก็มีบทลงโทษขนาดไหนอย่างไรผมคิดว่าประชาชนรับได้แต่ปัญหามันก็คือมันไม่ถูกทำให้ความจริงมันปรากฏและแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามที่จะทำให้คดีอาญาเนี่ยมันสู่เรื่องของมิติของการชี้ให้เห็นว่าความผิดของการที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยมันอย่างไรนั่นเองผมก็เลยคิดว่าประชาชนก็ณปัจจุบันนี้ก็มันจะเราจะไปข้างหน้าไม่ได้เพราะเราไม่เห็นความจริงเราจะนำไปสู่เรื่องของความสมานฉันท์ความปรองดองหรือการให้อภัยเนี่ยไม่ได้ครับในแง่หนึ่งที่ผมคุยกับญาติกับชาวบ้านนะครับที่มาร่วมวันนั้นนะครับหลายคนรอดมาจากการที่วันนั้นที่เขาอยู่ในรถบรรทุกด้วยนะครับผมก็เจอหลายคนแต่เขารอดมาได้นะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยนะครับประเด็นของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงแต่ประเด็นก็คือหัวใจสำคัญก็คือหน้าคนที่นี่ในวัฒนธรรมที่เนี่ยเราไม่กลับไม่ใช้ก็คือว่าหรือมองไม่เห็นคือคนที่นี่ด้วยหลักการศาสนาเนี่ยเขาให้อภัยได้แต่การให้อภัยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาควรจะให้อภัยกับใครนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความศาลเนี่ยจะต้องตัดสินและบุคคลที่ถูกศาลตัดสินเนี่ยนะครับเขาก็ได้รู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยคือเขาที่จะเป็นคนให้อภัยกับบุคคลนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของทางวัฒนธรรมสมมุติถ้าเราใช้ของแบบเนี้ยผมว่าสังคมไทยมันจะขยับไปข้างหน้าได้แต่สิ่งที่สำคัญที่ผมคุยกับญาติคือเขาต้องการรู้ความจริงและให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมอบความจริงแก่ญาติและก็กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบณวันนั้นนะครับนั่นเองผมคิดว่าตอนนี้ความสืบเนื่องมันอยู่หัวใจที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของความไว้วางใจครับและเรื่องของการรับฟังสองอย่างนี้ผมนั่งคิดทบทวนหลังจากฟังวันนั้นนะคือตอนเนี้ยมันเปราะบางมากผมอยากจะใช้คำว่ามันขาดสะบั้นซะด้วยซ้ำเรื่องของความไว้วางใจประชาชนกับรัฐเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองหรือเกี่ยวกับใครเลยนะครับระหว่างประชาชนกับรัฐซึ่งมันเปราะบางมากๆฉะนั้นเองเราจะฟื้นความไว้วางใจโดยเฉพาะมิติเรื่องของความยุติธรรมอย่างไรเรื่องที่หนึ่งครับนะครับอาจารย์ครับผมคิดว่ามันสำคัญครับขอแทรกคำถามนิดนึงอาจารย์จะได้วิเคราะห์ต่อไปเลยก็คือถ้าความเปราะบางในเรื่องความไว้วางใจเริ่มส่อเขาแล้วผลกระทบต่อเนื่องจากคดีตากใบจนมาถึงคดีชุดมาลายูที่กำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้มันจะก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือแม้แต่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กลับเข้ามาอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับการใช้กฎหมายก่อนนะครับเรื่องตากใบเนี่ยประชาชนไม่ไว้วางใจกระบวนการยุติธรรมนะครับนั้นในการติดตาม2แต่รัฐกลับมาเร่งรัดหรือกลับมาใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับกลุ่มคนที่แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สันติวิธีนะครับในพื้นที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีการไลฟ์ ไม่ได้มีความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นรัฐก็ตั้งคำถามการบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่1 2จะเกี่ยวกับเรื่องของความมิติของความรุนแรงหรือไม่ผมคิดว่าแถลงการของBRN นะครับโฆษก BRN เมื่อวานนะครับถ้าเราเห็นเขาก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีตากใบแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่ผมไม่อยากจะให้เชื่อมโยงกันว่าเมื่อสถานการณ์แบบเนี้ยคนมันจะมีคนเนี่ยจะมาฉกฉวยใช้โอกาสใช้ความแรงและแน่นอนก็มีคนที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่มัสยิดที่ตำรวจได้เสียชีวิตลงนะครับผมไม่อยากให้ลิงก์กันไปตรงนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของมิติของมันไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าคำแถลงการหรือไม่มีสัญลักษณ์โดยตรงว่าเป็นการแก้แค้นหรือว่าเป็นการว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องตากใบผมอยากให้สังคมไทยตั้งสตินิดหนึ่งเวลาเราเห็นความรุนแรงในภาคใต้มันไม่ใช่เท่ากับเป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องตากใบนะครับฉะนั้นเองต้องให้ความเป็นธรรมกับคนในพื้นที่หรือกับคนที่เคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับตากใบว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงฉะนั้นเองถ้ามีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงเขาเหล่านี้ก็เสี่ยงอันตรายแล้วก็ผมคิดว่ามันถูกตีตาได้ง่ายว่าเป็นพวกเดียวกันฉะนั้นเองทัศนคติแบบเหมารวมและก็ความเชื่อมโยงที่มันไม่ได้ปรากฏชัดหรือมีคนบุคคลรับผิดชอบว่ามีความเกี่ยวข้องเช่นกรณีนะครับผมอยู่ในพื้นที่มานานเช่นมีใบปลิวบอกขึ้นณที่เกิดเหตุว่าเนี่ยเป็นการล้างแค้นไอ้เนี่ยเราก็บอกได้ว่านี่เป็นการความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตากใบแต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญลักษณ์หรือที่เราสามารถเชื่อมโยงได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องตั้งสติกันก่อนนะครับแล้วก็ชี้ให้ประชาชนหรือสังคมไทยได้เห็นจากโพลต่างๆที่คุณอุรชัยได้อธิบายนะครับผมคิดว่าเป็นมิติที่ดีนะครับฉะนั้นเองในภาควิชาการสำหรับผมเองก็พยายามที่จะต้องตั้งสติต้องให้สังคมไทยตั้งสติและเชื่อมโยงให้เห็นว่าเรื่องนี้เรื่องตากใบมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะส่งผลต่อประเทศไทยในอนาคตส่งผลต่อกรณีอื่นๆในอนาคตเช่นกรณีปี53ที่คดีความก็จะหมดอายุอีก5ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเหตุการณ์การแสดงหรือต่อไปถ้าจะมีม็อบสมมุตินะครับขออนุญาตเลยนิดเดียวถ้ามีม็อบที่กรุงเทพหรือมีผู้ชุมนุมที่กรุงเทพต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์คนที่เสียชีวิตแบบเนี้ยผมคิดว่าเคสตากใบจะเป็นบรรทัดฐานได้ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำต่อผู้ที่เรียกร้องอย่างสันติวิธีจนทำให้เสียชีวิตนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยโดยตรงครับต่อสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ประชาธิปไตยครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เอกรินเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ